นี่แหละชีวิตในต่างแดนพี่น้องเลิกงานแล้วก็แวะซื้อกับเขากับน้ำเนาะอยู่นี่กับเขามันต้องเฮ็ดเองมันบ่มีขายน้ำถนนหนทางคือบ้านเฮาดอกอันอยากกินปนกินแจวก็เฮ็ดกินเองเบิดล่ะชีวิตในต่างแดนพี่น้องเอ้ยว่าคุณภาพชีวิตดีก็แม่นว่าคุณภาพชีวิตต้องสูงก็แม่นสัวบ่มีดอกเว้นแต่ว่าจะของสิแซวไปหาความสัวเองสวัสดีพี่น้องเด้อสาวตุ่มบันตะแย่เลิกงานพ่วงสิเมื่อบ้านถ่ารถเมย์อยู่หาม่องเครื่องมืดคำกำตาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนกระตกย่อยนะสิแลนไปตลาดอีกได้บ่นไปซื้อกับข้าวข้าวนึงก็สิเมื่อบ้านหนาวแล้วดีแต่มันบ่ล่มนะนี่นะนั่นน่ะฟ้าก็มืดคึ้มฝนก็สิตกเพราะฝนด้วยพี่น้องตกแล้วล่ะวะบ่แม่นฝนสิตกตกแล้วกกใหม่ก็เหลืองอุ้ยฮุยนั่นเพราะว่ามันใบมันสิขูเนาะพี่น้องไปไปตลาดซื้อแนวกินหาม่องเครื่องได้นี่พี่น้องมืดอึมครึ้มแล้วนี่ล่ะชีวิตเมืองนอกย่ำหนาวกะหนาวย่ำห่อนกะคือบ้านเฮานี่ล่ะตอนนี้เข้านาหนาวฝนตกตกแนวนี่กะย่างต้องระวังเด้เพราะว่ามาเช้านี่เช้าตุ่มหลดบ่ได้เบิ่งกรมอุตุว่าฝนสิตกเนาะอันใส่เกิดบ่ถือลักษณะพี่น้องยางไปบนมันบ่มีอันซีเมนต์หยาบๆนะก็สิมื่นปากคาบดินก็ยุ้มตีนไปพี่น้องเอ้ยคันว่าจังน้อยนี่มีมานี่แห่งสิคักกว่านี้เด้ก็ต้องเลือกยางคนมันมีอันจังสินะหยาบๆพอยางไปคันไปยางบนมันทางเรียบหั่นกะสิมื่นปากคาบดินพาหักแค้นหักอีกจะยากค่อยยางยองไปอันนี้ก็โอเคอยู่เพราะว่าเกือบสาตุ่มมันบ่มีดอกยางเนาะใส่เกือบบ่มีดอกยางก็ต้องยางละบ้างมองนี่แห้งมองล่องคอยยางลงไปเฮือนโอ้ยคอยยองเอาได้พี่น้องเพราะว่าสาวตุ่มนี่ย่านคอยแท้เด้เพราะว่าเคยมืนล่มบนมันเป็นคอยเนาะจนว่าขาหักเนาะก็ย่างมันก็คอยยางไตลงไปเอาไปมันรวดจวดจาดบ่ได้ตัวก็ไล่ดักหักก็ว่าไปก้นกบหักก็ว่าไปขาหักนี่โอ้ย6เดือนสาวตุ่มบ่ได้ยางพี่น้องเอ้ยใกล้ฮอดบ้านแล้วนี่ล่ะชีวิตในต่างแดนพี่น้องเลิกงานแล้วก็แวะซื้อกับข้าวกับน้ำเนาะอยู่นี่กับข้าวมันต้องเฮ็ดเองมันบ่มีขายน้ำถนนหนทางคือบ้านเฮาดอกบ่ซั่นก็ต้องไปกินแมคโดนัลด์กิน KFC ฟาสต์ฟู้ดซะตุ่มกะโอ้ย 3-4 เดือนกินเทื่อนึงนอกนั้นอย่ากินปนกินแจวก็เฮ็ดกินเองเบิดล่ะเฮ็ดบ่เป็นก็ต้องเฮ็ดเป็นชีวิตในต่างแดนพี่น้องเอ้ยว่าคุณภาพชีวิตดีกะแมนว่าคุณภาพชีวิตต้องสูงกะแมนอันซัวบ่มีดอกเว้นแต่ว่าจะของสิแซวไปหาความซัวเองฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้สาตุ่มเด้อฮอดบ้านฮอดเฮือนแล้วกะสิขึ้นมื้อเฮือนปงของปงเขาเฮ็ดให้กินแล้วอยากสรุปสู่เตาพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ